สวัสดีเสกสรรแล้วก็ก้องไกรครับผมครับสวัสดีครับผมเจ้าของรางวัลคู่มวยดูเดือดแห่งปีมวยเดือดจะไปก้าวโซเชียลอวอร์ด2563ถามบังสันก่อนแล้วกันครับรุ่นพี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มีชื่อมีการชกของตัวเองเข้ามาลุ้นรางวัลใน7คู่นี้ครับผมก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้รับรางวัลนะครับก็ขอบคุณพี่น้องแฟนหมัดมวยมากครับที่ร่วมกันโหวตให้คู่ของผมกับเสกสรรกับก้องไกรได้รับรางวัลดูเดือดแห่งปีของสมาคมเนี่ยเพจมวยเด็ด789ครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทางเพจมวยเด็ด789ที่จัดรางวัลอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมาครับครับในส่วนของน้องก้องไกรเป็นไงบ้างครับพอเรารู้ว่าเรามีชื่อได้ลุ้นรางวัลคู่มวยดูเดือดที่แฟนมวยจะต้องเป็นคนตัดสินเป็นคนโหวตให้เราก็รู้สึกดีใจครับแฟนมวยก็ช่วยโหวตมาก็ไม่คิดว่าจะทะลุมาได้ตอนแรกเลยที่มีชื่อคู่เรากับบังสันเนี่ยเข้ามาลุ้นรางวัลเราคาดหวังไหมว่าเราจะได้ก็ไม่ได้คาดหวังเพราะว่ามันมีคู่ไอ้เพชรสมัยกับอันนั้นสถานเมืองเล็กใช่อ๋อคู่นั้นเรามองว่าน่าจะเป็นตัวเต็งเลยใช่แล้วพอสุดท้ายแล้วผลประกาศรางวัลเรารู้สึกยังไงบ้างพอได้พอได้แล้วรู้สึกดีใจครับบังสันคิดยังไงกับรางวัลนี้ครับที่มวยเด็ดจะไปก้าวเราคิดขึ้นมาให้แฟนมวยได้ร่วมโหวตกันครับผมก็คิดว่าดีมากเลยครับก็ให้พี่น้องแฟนมวยก็โหวตกันเข้ามาแล้วก็พี่น้องแฟนมวยก็โหวตเห็นว่าโหวตเข้ามากันเยอะก็ขอบคุณครับต้องการครับมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยที่ร่วมกันโหวตให้คะแนนเราจนได้รางวัลดูเดือดไหมครับก็ขอบคุณแฟนมวยแล้วก็ทุกคนครับที่ช่วยโหวตให้ผมกับเสกสรรนครเมืองได้คู่ดูเดือดครั้งนี้ครับก็ยุติธรรมดีครับไม่ต้องมาว่าต้องมาถกเถียงกันใช่ครับเพราะว่าทุกเสียงมาจากแฟนมวยใช่อ่ะสองครั้งที่เราเจอกันเดือดมากๆวันนี้นั่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วครั้งที่3มีโอกาสไหมในความรู้สึกเราผมก็รู้สึกผมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วบางสัตว์แล้วครับมองว่าภาค3ได้มีโอกาสเกิดขึ้นไหมคิดเห็นเหมือนน้องเขาก็อยู่ที่โปรโมเตอร์ครับผมมวยก็เจอกันได้หมดครับผมก็โปรโมเตอร์ประกบเจอก็เจอได้ใช่ใช่ครับผมก็พร้อมเจอได้หมดครับเจอกันก็ใส่กันเต็มที่ไปเลยครับแพ้ชนะก็อีกเรื่องนึงครับผมเป็นเกมกีฬาครับครับผมขอบคุณทั้งสองคนครับแล้วก็ยินดีกับรางวัลคู่มวยดูเดือดแห่งปีมวยเด็ดจะไปก้าวโซเชียลอวอร์ดครับขอบคุณครับ